สดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเมก้ามอนสเตอร์นะครับหรือบอกเก้งครับไม่นั่นเองก็สำหรับคลิปนี้ครับก็กิจกรรมนะครับมาใหม่เลยนะครับผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้สุดยอดมากๆเลยก็หลายๆคนน่าจะรอกันอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับอ่ะอย่ามาดูเลยนะครับไปกันอย่างรวดเร็วนี่เลยนะครับนี่นะครับซีลาวล่านะครับก็ปกติแล้วเนี่ยซีลาวล่าเนี่ยครับเป็นโปเกมอนที่เก่งที่สุดนะที่ผมเคยจัดเทเลสไว้นะครับเป็น S บวกที่เก่งมากนะครับผมให้เป็นอันดับ1เลยนะครับอันดับ2เนี่ยตามมาด้วยนกวายนะครับกับเซอร์เนอาร์ตนะครับผม2ตัวนี้ครับต้องมีในทีมแน่นอนนะครับซึ่ง2ตัวนี้ผมยังไม่มีเลยนะครับในไอดีนี้นะก็สำหรับซีลาวล่าเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมาในกิจกรรมเติมนะครับ100บาทใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเติมครับใช้เพชรสุ่มแค่การันตีอยู่ที่ประมาณ 20,000 เพชรสุ่มประมาณรอบที่8เนี่ยเราก็จะมาเลือกซีลาวล่าได้เลยซึ่งผมอาจจะสุ่มนะครับ2ตัวเลยผมจะได้ทั้ง2ตัวหรือคุณจะสุ่มซีลาวล่า2รอบก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือมันใช้สุ่มเพชรเนาะประมาณ8รอบนะฮะตกอยู่ที่ประมาณ 20,000 เพชรเขาเนี่ยเกิดคนที่ไม่มีเพชรใช่ไหมครับมันมีกิจกรรมแจกเพชรด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของกิจถัดไปนะครับก็มีในส่วนลัคกี้สปินนะฮะลัคกี้สปินเนี่ยนะครับมันจะเป็นเศษโปเกมอนตัวนี้เลยเป็นเจ้ามานาฟี่นะตัวนี้ครับเป็นวงล้อมานาฟี่นะผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะมันเข้าอยู่ในวงล้อนี้ได้ไงนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็อ่ะใช่ลัคกี้สปินตัวนี้ก็สำหรับสายเติมนะมันต้องเติมเพชรก่อนถึงจะหมุนได้นะครับสายฟรีก็หมุนไม่ได้นะก็ไม่ต้องไปสนใจมันตรงนี้ถัดไปเป็น value pack นะครับ value pack เนี่ยจะมีอยู่3ส่วนก็จะเป็นส่วนของสกินนะ pack สกินเนี่ยรับเพชรฟรีก่อนร้อยหนึ่งนะครับมันก็จะมีสกินหลายตัวเหมือนกันนะครับมีอยู่9ตัวนะสกินเท่ๆเลยก็จะมีพวกฮูป้าดักไลพวกคัสซัมเมก้าพวกนี้นะลูคาริโอก็เท่นะครับตรงนี้แล้วก็ถัดไปเป็นแพ็คนิวบีนะครับแจกร้อยหนึ่งเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นแพ็คเอสนะครับเอสเซเลคชั่นเชสนะครับได้มา300เพชรใช่ไหมกิจกรรมตรงนี้กิจถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเวอร์บอสนะครับเวอร์บอสเป็นเมกาฟูดินนะฮะตรงนี้มีเวลาในการตีอยู่2วันนะครับผมแล้วก็วงล้ออันนึงเนี่ยนะครับมันมาคู่กันนะครับอันนี้จะเป็นวงล้อเพชรเนาะก็คือเราเติมเพชรใช่ไหมก็จะหมุนวงล้อเพชรได้อีกนะซึ่งนะครับสายเติมเนี่ยอาจจะต้องการเพชรตรงนี้มากนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ใช้กับกิจกรรมสุ่มกาชาตรงนี้ได้นะครับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไทม์ลิมิตนะฮะในส่วนของไทม์ลิมิตเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยนะครับก็จะมีในส่วนของโปเกมอนเทพ1ตัวนะครับอยู่ในแพ็คดิสคาวต์ตรงนี้นะครับผมก็35บาทนะ1เหรียญเนี่ยก็เป็นดักไลนะครับ4ดาวแล้วก็นี่เลยแพ็คเลคอซ่านะครับ35บาทเหมือนกันนะครับว่าแจกเพชร100ด้วยแล้วก็แพ็กเจเนเซกตัวนี้นะครับตัวเทพ3ตัวนะก็สำหรับใครที่เล่นตัวนี้อยู่สำหรับเจเนเซกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70นะครับ70บาท2เหรียญนะครับผมก็มีเทพอยู่3ตัวนะเข้ากิจกรรมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรม Purchase Rebate นะครับก็เป็นการใช้จ่ายเพชรแล้วได้ของกลับคืนมานะครับก็ถ้าเกิดว่าเราใช้จ่ายเพชร60เพชรแล้วพวกนี้นะก็จะได้ของกลับคืนมาส่วนใหญ่ของพวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อัปเกรดทั้งนั้นแล้วก็ทองกับเงินนะครับประมาณนี้นะใช้เยอะได้กลับคืนเยอะนะประมาณนี้แล้วก็จะมีนี่ครับกิจกรรมใช้จ่ายของในส่วนของไดมอนด์นะเช่นกันนะครับผมตรงนี้นะอันนี้จะเป็น purchase rebate ก็คือคล้ายๆแบบซื้อเพชรเนาะอันนี้ใช้จ่ายเพชรนะครับผมถัดไปเนี่ยก็จะมีกิจกรรมของตัว Explorer Device นะครับก็จะเป็นกิจในการที่เราลงเล่นพวก X Exploration นะครับ Treasure 5รอบ10รอบ30รอบ50รอบ70 100รอบ150รอบนะครับของรางวัลก็ได้ตามนี้เลยนะครับเป็นอุปกรณ์อัปเกรดเหมือนกันแล้วก็มีเจ้าในส่วนของ Trinket Guard Door คืออะไรครับก็คือตรงนี้มันอยู่ในตู้กาชานะครับเนี่ยมันคือตรงนี้นะครับเราเล่นตามจำนวนเนาะตามจำนวนที่มันบอกนะครับถ้าเราเล่นครบตามจำนวนเนี่ยมันก็จะได้ไอเทมให้ดูตรงนี้อ่ะถามว่าเล่นเท่าไหร่ดีใช่ไหมฮะมันเขียนบอกเลยว่าเนี่ยครับ10ครั้ง30ครั้ง60ครั้ง100ครั้ง150ครั้ง200แล้วก็300ครั้ง
ของรางวัลก็จะเป็นของรางวัลอัปเกรดเลยจะเป็นพวกAdvanced Enchantment Stone นะตัวนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนกิจ Daily Purchase Rebate ก็คือการซื้อนะครับรายวันนะครับของรถพวกสายเติมเนาะแล้วก็จะเป็นอันนี้อีกอันนึงนะครับก็จะแจกเพชร30อันนี้เป็นเพชรรายวันอยู่แล้วนะครับกิจตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถัดไปก็จะเป็นรีวอร์ดนะฮะในส่วนของรีวอร์ดเนี่ยนะครับเท่าที่น่าสนใจก็จะมีในส่วนของตัวนี้เป็นstart of work benefit นะครับก็จะเป็นกิจเกี่ยวกับเลเวลตัวละครนะครับผมอย่างเงี้ยผมเลเวล35ใช่ไหมก็จะรับพวกเศษชิปโปเกมอนตัวธรรมดาได้นะแบบนี้เราก็มารับตามเงื่อนไขของมันนะครับมันจะมีเงื่อนไขอยู่เงี้ย challenge event instant 2รอบนะครับใช้จ่ายทองอยู่ที่1ล้านอะไรเงี้ยซื้อ energy 5ครั้งอัปเกรดสกิล50ครั้งลงอารีนา8ครั้งนะครับแล้วก็เคลียร์อาเธอร์พาราไดซ์นะครับถึงเลเวล5นะครับอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยมีกิจกรรมให้เราทำเยอะแล้วก็จะได้ของกลับคืนมานะครับที่เห็นรางวัลดีๆเลยนะครับก็จะเป็นชิปตรงนี้เป็นเศษโฮโอเนาะก็สะสมครบ80ก็เรียกโฮโอได้นะครับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นกิจของอารีนาพอยต์นะคือกิจสัปดาห์นี้เยอะมากเลยครับไอ้กิจสัปดาห์แบบนี้นะครับสังเกตได้นะถ้าเกิดใครเล่นเกมนี้ก็จะรู้ว่ามันมาประมาณสิ้นเดือนทุกๆสิ้นเดือนเนี่ยมันจะมีกิจใหญ่แบบนี้เลยนะครับมันจะมีกิจให้ทำเป็น10กิจกรรมเลยแล้วมันจะเป็นกิจกรรมที่ได้ของดีๆด้วยนะครับผมตัวนี้จะเป็นอารีนาพอยต์นะอารีนาพอยต์เนี่ยก็คือเล่นตามจำนวนเลยนะครับ4ครั้ง6ครั้งเอ้ยได้แต้มตามจำนวนนะครับก็มี4แต้ม6แต้ม8แต้ม10 12 16 20แต้มของรางวัลก็ได้ตามนี้เลยก็จะเป็นพวกเหรียญอารีนานะครับเอาไว้แลกของในร้านค้าได้นะครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรมนะครับการลงดันเจี้ยนแบบปกตินะครับลงตามจำนวนเลยนะครับเริ่มที่30ครั้งหนุนไล่ไปถึง240เลยนะครับก็จะได้ของตามนี้นะครับต่อมานะครับสำหรับใครเนี่ยนะฮะที่ขาดแคลนเรื่องทองใช่ไหมมันก็จะมีลัคกี้พุชตัวนี้นะครับอาจจะผมเล่นให้ดูนะก็คือเป็นการใช้จ่ายทองแล้วก็ได้ทองเป็นเท่าตัวเลยนะเริ่มที่ครั้งที่1เลยได้มาล้านห้าเห็นไหมครั้งที่2นะครับได้2ล้าน8เนี่ยมันจะเขียนลิมิตในการรับอยู่ที่10ล้านเห็นป่ะนี่ได้8ล้านเลยนะฮะรอบ4เลยนะครับรอบ4อู้12ล้านนะรอบสุดท้ายครับสูงสุดเนี่ยจะได้ถึง25ล้านนะอู้ได้มา18นะตอนนี้ทองผมก็มีอยู่581ล้านนะครับถัดไปนะครับก็จะมีกิจนี่ครับสำหรับใครที่ไม่มีเพชรเลยนะสายฟรีเล่นตรงนี้ได้นะครับก็มี Fortune Cat Fortune Cat เนี่ยก็เป็นการจ่ายเพชรได้เพชรนะก็ได้รางวัลค่อนข้างเยอะรอบที่1เนี่ยจะได้อยู่ที่สูงสุดที่288นะผมได้190นะครับผมรอบที่2สูงสุด688ผมได้มา482นะครับดูรอบที่3กันนะฮะโอ้โหได้มา 1,001 นะรอบ4ครับสูงสุดคือ488นะโอ้ได้ 2,009 ได้น้อยมากตรงนี้รอบสุดท้ายนะครับสูงสุดเนี่ยคือ 9,888 ใช่ไหมครับมาดูกันผมได้ 6,600 นะตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ 61,000 นะก็เพียงพอที่จะใช้ในการสุ่มกาชาแน่นอนครับรอบแรกที่ผมจะเล่นเนี่ยผมจะเอาเซราวล่าแน่นอนนะครับก็เป็นเทเลนดับ1ที่อยากจะได้มากๆเลยตรงนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นพวกพาร์ทกิจกรรมต่างๆที่เราจะต้องทำกันนะครับเรื่องปกติเลยนะฮะโอเคไปดูที่2จุดหมายนะครับนี่ครับก็จะมีแจกนะครับไอทงไอเทมต่างๆตรงนี้นะฮะเราก็รับไปได้เลยปึ้งก็ได้เพชรเล็กน้อยๆนะไม่มีอะไรมากตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ที่น่าสนใจเลยจริงๆก็คือตรงนี้ครับหนีไม่ได้เลยไอ้2ตัวนี้นะครับเซราล่ากับเซเนอาร์นะครับผมบอกเลยโคตรเก่งนะครับไปดูเทริสได้ผมเคยจัดเทริสไปแล้วนะครับผมโอเคก็นะครับลองมาเล่นดูเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาสุ่มกาชาให้ดูกันอีกทีนึงนะครับผมว่ามันออก8รอบจริงๆไหมหรือเราคิดไปเองแต่จริงๆแล้วผมสุ่มมาเป็นจะ100ครั้งแล้วคือมันตกที่รอบที่8นะครับผมที่ 20,000 เพชรเท่านั้นเองนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ